สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสันติสุขประกาศขายบ้านที่อยู่มา33ปีตอบชัดถึงสาเหตุอดีตพระเอกนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสันติสุขพรหมศิริโพสต์ภาพบ้านพร้อมประกาศขายบ้านที่อยู่มา33ปีด้วยว่าขายบ้านครับอยู่มา33ปีหมู่บ้านโฮมเพรสอยู่ถนนรามคำแหง140ด้านหน้าเดินไป100เมตรเป็นสถานีรถไฟฟ้าน้อมเกล้าสายสีส้มด้านข้างติดกับทางด่วนบางปะอินบางนาห่างสนามบินสุวรรณภูมิ15นาทีน้ำไม่เคยท่วม4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่123ตารางวาติดต่อคุณแพรครับขอขอบคุณครับโดยมีเพื่อนในวงการบันเทิงเหมียวปวันรัตน์ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามด้วยว่าย้ายไปไหนล่ะคะคุณซึ่งหนุ่มสันติสุขก็ได้ตอบว่าย้ายไปอยู่อีกซอยใกล้ๆกันจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ